สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการสำนักอาจารย์โอ้พยากรณ์ครับผมมาแล้วครับนี่ครับไพ่ของท่านอาจารย์ธนากรหนังสือพร้อมไพ่แท็กคู่มาด้วยกันนะคะของอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมค่ะนะนี่ค่ะได้รับมาตรฐานนะคะสากลเลยนะครับใครอยากได้นะคะสั่งได้นะคะสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาไม่แพงค่ะครับVCD สอนเรียนไพ่24จากขุนทองสุนีในอยุธยาค่ะครับผมนี่สามารถไปเปิดที่บ้านได้เลยนะคะ1กล่องนี้มี3แผ่นนะคะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะครับอาจารย์จุรีพรสำราญเพชรค่ะไพ่24ลิขิตดวงรักทายทักดวงชะตาค่ะนะคะมีไพ่พร้อมหนังสือในนี้นะคะแชทพีเพิร์ลค่ะไพ่สีชมพูแห่งความรักโดยแมวเล็กแมวใหญ่นี่เดอะมาสเตอร์พีซตำนานไพ่24 20ปีขุนทองสุนีในอยุธยาค่ะครับผมนะเป็นไพ่พร้อมหนังสือนะคะของอาจารย์ขุนทองนะคะหนังสือของอาจารย์ขุนทองรวบรวมตั้งแต่เล่มแรกถึงเล่มล่าสุดของอาจารย์ขุนทองเลยค่ะสอบถามมาอยู่ในนี้นะคะเล่มเดียวเท่านั้นนะคะครับความหนา464หน้าเลยค่ะครับอ้าวมีคนมาแล้วครับบอกว่ารอบนี้6สุดยอดเลยค่ะเล่มไพ่ทาโร่นะคะขออาจารย์หนังสือไพ่ทาโร่นะขอจานการบนแสงวงค่ะครับผมครับเนื้อหาวิชาการทั้งนั้นเลยนะคะสอนในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะครับกูรูครับผมไพ่ยิปซีขั้นสูงสุดโดยท่านอาจารย์โอ๊กท่านเป็นฉายากูรูไพ่ยิปซีชั้นสูงสุดครับผมนะจะเดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะเป็นพิเศษและพิสดารด้วยครับนะสอบถามมาเข้ามาได้นะครับสำหรับนี่ครับเพจลินจืออบแห้งประจำสำนักอาจารย์โอ๊กนะครับท่านอาจารย์โอ๊กจะพรีเซนต์ละนี่ครับรักษาโรคเบาหวานความดันรักษาโรคเบาหวานความดันหัวใจนะคะปัสสาวะอักเสบต้มวันละ35นาทีนะครับถึง45นาทีนะต่อรอบนะคุณจะได้เต็มๆคุณภาพต้มได้หลายครั้งด้วยนะคะครับผมก็เป็นเดือนนะครับนะฝากผลงานท่านอาจารย์โอ้ยนะครับอาจารย์โอ้087918463ค่ะครับ Facebook อ.จุดโอ้สิริกรอภิรัตน์นะคะครับผมID Line โอ้สิริ15ค่ะครับแน่ตัวเล็กนะคะและอาจารย์ท็อปยานทิพย์อาจารย์ท็อปนะคะ0849266658ค่ะ AJ ท็อป AJ ท็อปยานทิพย์นะ Facebook นะคะครับผมส่วน ID Line ค่ะ AJ ท็อป15ค่ะตัวเล็กกว่าเลยค่ะนะครับเข้ามาได้นะครับแล้วก็ดูดวงได้ที่0849266658นะครับนะจองคิวดูดวงนะคะคืนนี้ยังมีคิวว่างอยู่นะคะได้2คิวนะเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้นะคะโทรมาได้เลยนะคะ087-918-4563ค่ะและชมรม2ดาวครับใครที่ต้องการหมอดูเป็นจำนวนมากจำนวน30คนไปออกงานอีเวนต์ให้คุณนะคะและเป็นหมอดูที่มีความรู้นะคะความรู้ความสามารถและมีใบประกาศจากสถาบันระดับประเทศนะคะของประเทศไทยนะอันนี้นะคะชมรม2ดาวเนี่ยจะมีเราทั้งสองคนอยู่ในทีมนั้นด้วยนะคะครับแล้วก็จะมีหมอดูอีกหลายศาสตร์หลายแขนงนะคะครับที่ถนัดและเชี่ยวชาญนะคะสนใจติดต่อได้ครับสนใจติดต่อพวกเราได้นะคะให้ไปออกงานอีเวนต์นะไม่ว่าจะงานปีใหม่หรืองานคริสต์มาสอะไรในเร็วๆนี้ได้เลยนะคะครับสอบถามเข้ามาได้เอาละครับนะเอาละเอาละสวัสดีทุกท่านครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดระเบิดดวงคุณป๊อปคุณแรกเข้ามานะคะรอบที่6สุดยอดเลยค่ะระบบระเบิดดวงข้าพเจ้าขอบารมีสมเด็จองค์พระปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์ถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายถึงแก่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะหลวงพ่อปานะบางนมโคนะหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงตาม้าวัดธรรมเมืองนะข้าพเจ้าขอบารมีพ่อท้ามหาพรหมเทพเทวาพรหมทั้งน้อยใหญ่รอบสากลจักรวาลอีกทั้งเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทุกพระองค์รอบสากลจักรวาลจงมาช่วยหนุนนำให้ข้าพเจ้าเปิดดวงได้สำเร็จทุกประการโอมพระพรหมาปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหมาปฏิภาหายาตติยมปีพระพรหมาปฏิภาหายาอิติสุขโตระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพรหมาเทวาขมามิหังพระมาจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาพาธานามาอาอุเมกัมโมปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปีนินทริยังนามามิหังข้าพเจ้าขอเชิญบารมีบรมครูทั้งหลายมาปกเกตเหนือเก้าบรมครูโหนเชิญครับมาร่วมกันนั่นมาเลยครับเอาละ
เปิดดวงเปิดชะตาโดยท่านอาจารย์โอ้ใครอยากถามอะไรนะคะก็ถามคำถามมาได้คนละหนึ่งคำถามค่ะสวัสดีครับกูรูไพ่ยิปซีถามคำถามได้คนละหนึ่งคำถามนะคะนะครับอืมรอบที่6สุดยอดค่ะสู้ๆนะคะอ่ะคุณแรกนะคะนี่ครับมีคนมาถามครับมีอะไรครับเป็นแก้วดังแก้วสารพัดนึกนี่ครับลูกแก้วพระปัจเจกครับพุทธเจ้าครับผมนะอ่ะรุ่นอันเนี้ยปลุกเสกพร้อมกับพระปัจเจกพุทธเจ้ารุ่นปาฏิหาริย์วัดเขาวงถ้ำนารายนะครับปลุกเสกผ่านพิธีมาแล้วโดย16เกจิสุดยอดแห่งสายวัดท่าซุงนะครับนะอ่ะนี่สระบุรีครับปลุกเสกที่สระบุรีใครสนใจนะครับเจริญลาภเจริญโลเจริญลาภนะครับถ้าลูกแก้วนี้อยู่บนสวรรค์ลูกแก้วนี้ชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมหรือนิพพานลูกแก้วนี้ว่ามีนามว่ามาแก้วมณีรัตนะสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้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 นะครับสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนี่ครับพระคเนตประจำสำนักอาจารย์โอครับอยู่ในฝ่ามือครับนะรุ่น2แขนและรุ่น4แขนอลังการงานสร้างครับสอบถามได้คู่เลยนะคะครับเป็นทองเหลืองนะแน่สีทองเอาวับเลยค่ะครับนะจับตาเลยนะครับนะสอบถามมันเข้ามาได้ใครจะไปห้อยคอบูชานะครับเลี่ยมกรอบได้ค่ะครับแผ่พลังพิฆเนศก็ได้ครับนี่โดยท่านอาจารย์โอสวยงามมากนะคะโอมนะโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภทุติยัมปีนะโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยัมปีนะโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้โอ้โอ้แต่ใจเหมือนกันนะตัวเองแบบผูกพันกับพระพิฆเนศมากเลยอ่ะนะครับเพราะว่าจะบอกว่าขอแล้วแบบเราอธิษฐานจิตเราจะมีความรู้สึกว่าเราเลื่อมใสท่านด้วยใจจริงนะครับแล้วรู้สึกเหมือนผูกพันกันมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นอ่ะเราขอพรได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยขนาดตั้งโต๊ะครับผมได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับขนาดตั้งโต๊ะครับโอมนะโมพระพิฆเนศสิทธิปสิทธิเมมหาราโภท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนะคะทุติยัมปีนะโมพิฆเนศสิทธิปสิทธิเมมหาราโภพร้อมที่จะอวยพรคนที่ดีตติยัมปีนะโมพิฆเนศสิทธิปสิทธิเมมหาราโภขอให้สำเร็จทุกประการทุกท่านนะคะที่บูชานะคะนะครับนะโอมสีคเนสายะนะมหาโอมสีคเนสายะนะมหาโอมสีคเนสายะนะมหาอ่ะสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้โอ้และนี่ครับแม่อุมาเทวีครับประจำสำนักอาจารย์โอ้สอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะครับโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมะมะทุติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมะมะตติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมะมะพระมาตานะครับองค์เนี้ยมีความศักดิ์สิทธิ์ครับเกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ด้านโชคด้านลาภก็ได้อยู่ครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับนะไม่ธรรมดาครับสำหรับหมอดูใครที่ไปมีเซนระดับพระแม่อุมาเทวีสอบถามบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงเอาวางใส่พานไว้แล้ววางตั้งโต๊ะได้นะคะเวลาดูดวงเอาพวงมาลัยมาไหว้นะแล้วก็ว่าเป็นครูบาอาจารย์ทั้งข้างนะคะเสร็จแล้วก็ทำการทำนายอะไรก็จะแม่นยำถูกต้องนะคะครับผมและนี่ครับปางครอบครัวครับสอบถามเข้ามาได้ครับใครมีปัญหาครอบครัวใช่ไหมใครอยากให้ครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะสนใจเช่าบูชาได้นะคะโอมนะโมอิสระเมสิวะเทวันจาพวันตุเมทุติยัมปีนะโมอิสระเมสิวะเทวันจาพวันตุเมตติยัมปีนะโมอิสระเมสิวะเทวันจาพวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสระเมสิวะเทวันจามหาเทวาคมามิหังโอมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยัมปีนะโมพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยัมปีนะโมพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมะมะทุติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมะมะตติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมะมะนะครับสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอปางนี้มีศิวลึงครับศิวลึงอยู่ด้านข้างสวยอลังการครับและด้านบนมีเพชรมีเพชรนั่นนี่เพชรนะและนี่ครับสังวานประดับรอบๆและเพชรตรงโมทกะ
สอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับอลังการงานสร้างอีกแล้วครับท่านนี่และนี่ครับกุมารทองครับรุ่นใหญ่รุ่นไปหาอาจารย์โอบนห้องนะนี่ครับรู้สึกว่าวันนั้นจะนอนข้างล่างนะไม่ว่าจะนอนข้างล่างหรือนอนข้างบนมันก็ดูอยู่ตรงนั้นแหละครับเพราะตัวนี้น่ารักอลังการงานสร้างสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอเห็นเด็กตอนแรกไม่นึกว่าเป็นตัวนี้นะอาจารย์เขาเอามาให้ดูตอนแรกแว็บแรกใช่เลยอ่ะเพราะว่าหน้าตาแบบนี้จริงๆนะคะเป็นเด็กอ้วนๆนะนะมาหัวเราะนะแล้วมีคนมายื่นให้โออุ้มมาค่ะประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงจากท่านอาจารย์โอนะครับแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ท็อปหยิบไพ่ได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยจริงๆไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ไล่ลูกสาวนะแต่อาจารย์โอไม่เชื่อว่าอาจารย์โอจะได้เพราะว่าอาจารย์โอไม่น่าจะมีลูกได้แล้วก็อาจารย์ก็เลยหยิบไพ่เองได้ไพ่ฤาษีนะคะครับไพ่ฤาษีก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนี่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านอาจารย์โอออกมาเล่นกับท่านอาจารย์โอได้ด้วยนะครับใครเหงาใครเศร้าไม่มีเพื่อนเชิญได้เลยครับน้องกุมารทองรุ่นนี้เราเป็นอย่างนี้นะเรามีลูกเยอะก็คือลูกกุมารนะแต่เราไม่มีลูกเป็นตัวคนจริงๆโอ้ยเป็นลูกเป็นคนจริงๆมีแต่ปัญหาครับผมเอาละครับสอบถามมันเข้ามาได้นะครับลูกกุมารกันไปนะคะนานเอาละครับก็นี่ครับแล้วเขาบอกว่าระบบเศรษฐกิจตกจริงๆครับตอนนี้ก็มีคนมาพูดกับผมว่าระบบเศรษฐกิจตกเราขอแนะนำเรียนหัวใจเศรษฐีหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะขอรับเหลือเวลาอีก5นาทีเท่านั้นนะครับสอบถามเข้ามาจะถามก็รีบถามถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ครับที่ผมพรีเซนต์เนี่ยเพราะว่าผมรักทุกคนไม่อยากให้ทุกคนยากจนเพราะว่ามันจะเริ่มจากเศรษฐกิจตกก่อนพอเศรษฐกิจตกลำบากเสร็จแล้วใครค้าขายก็ขายไม่ได้นะคะถ้ามันจะเงียบลงแล้วขายไม่ดีไม่มีใครกล้าซื้อของใช่แล้วคนก็จะยากจะจนนะครับโจรจะเต็มเมืองครับเอาแค่นี้แหละครับนี่ครับเรียนหัวใจเศรษฐีหลวงพ่อฤาษีลิงดำสอบถามเข้ามาได้นะครับเอาละคำถามมาแล้วครับคุณชัยอริยานะครับพิมพาลินะคะอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเกิดอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะคะครับชื่อเรียกสวัสดีค่ะอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอ้อยากถามว่าคนคนหนึ่งเข้ามาขอนัดคุยด้วยอยากทราบว่าเรื่องอะไรคะอยากทราบว่าเรื่องอะไรดีหรือไม่ดีหรือยังไงครับใช่อยากรู้ว่าเป็นเรื่องแบบทันประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องประเภทไหนหนึ่งเรื่องไม่ดีนะคะสองก็ไม่ดีครับผมเรื่องยืมเงินเรื่องอะไรอาจจะมีการยืมเงินยืมทองหรือว่าจะเราวิวาทกันก็ว่ากันไปครับผมเขาอาจจะมีเรื่องไม่ดีมาคุยกับเรานะคุณไม่ต้องไปคุยเฉยๆไปดีกว่านะอาจารย์ขอแนะนำเพราะว่ามันไม่ดีกับคุณเพราะว่าไพ่มันขึ้นเป็น10ดาบอาจจะล่อทำลายคุณก็ได้ผมบอกตรงอ้าวแค่นี้แหละอะไรเคล็ดเย็นพันครั้งเจ้าดาวเหมือนเดิมครับอาจารย์ครับอยากถามว่าจะมีโชคอันนั้นใช่ไหมภายในเดือนนี้ไหมภายในเดือนนี้ไหมคะแต่อาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ดูให้3วันนะจ๊ะก็อ่ะนี่ครับ1สองยังไงเดอะซันมีอะไรสามโชคแอบได้แอบมีเสียงโชคไหมครับแต่ว่านี่มันมีปัญหาใบแรกแต่สองใบนี้เรื่องเสียงโชคได้ค่ะครับอาจารย์จะได้โดนกินมั่งได้มั่งอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปคุยหรอกครับเพราะว่าถ้าคุยแล้วไม่รู้ว่าคุยอะไรก็ไม่ต้องไปคุยครับเพราะถ้าคุยไปแล้วคุณอาจจะโดนทำร้ายได้ครับแล้วก็อาจจะโดนชิงทรัพย์ได้เอาแค่นี้แหละเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับมีขาชีพเยอะนะจะไปหาอาจารย์นะคะครับผมมีเวลาว่างก็มาได้ครับอาจารย์ก็จะเสริมดวงลงหน้าทองสาริกาลิ้นทองหรือจะนั่งคุยเป็นการส่วนตัวแล้วยิ้มให้ท่านอาจารย์โอก็เชิญได้ครับนี้ได้แท็กแล้วครับท่านอาจารย์โอนี่ก็พูดจริงๆนะเวลาเราก็เหลือแค่เพียง3นาทีนะครับใครจะถามอะไรก็ถามเข้ามาก็ท่านอาจารย์โอเนี่ยอาจารย์ท็อปเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งมากเลยนะคะพูดน้ำไหลไฟดับบางทีอาจารย์โอพูดแย่งพูดไม่ทันนะคะนะครับสนใจดูดวงครับสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ087918463ค่ะครับและอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปค่ะ084926658ค่ะสำหรับความเชื่อเนี่ยผมบอกให้อย่างนึงนะสำหรับคนที่เป็นหมอดูทุกคนจะต้องผ่านด่านอยู่2ด่านครับอะไรด่านแรกคือความเชื่อว่าจะทำให้คนนั้นเชื่อเราได้ขนาดไหน2จะทำให้คนนั้นเข้าใจเราได้ขนาดไหนเออจริงนะถ้าเกิดว่าเป็นหมอดูเนี่ยเด็กโอ้เนี่ยยกตัวอย่างเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอายุ20กว่าไปเจอคนก็แบบเฮ้ยไม่เชื่อหน้าเด็กยังเด็กอยู่เลยเป็นหมอดูจะแม่นไหมเราทำนายไปเขาก็ตั้งอคติตั้งธงเอาไว้ก็แล้วแต่ครับเจอในเรื่องของผู้ใหญ่หมอดูผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเราเป็นเด็กก็สกัดดาวรุ่งอะไรเงี้ยเจอเยอะ
อาจจะโดนดูถูกมั่งเนี่ยเนี่ยผมมาโดนบ่อยเมื่อก่อนเนี่ยชอบโดนดูถูกเพราะว่าหนึ่งเราถูกว่าอาจารย์ท็อปจะเป็นบ้าอะไรเงี้ยก็อาจารย์โดนดูถูกก็เป็นหมอดูรุ่นใหญ่แหละก็มาถึงก็มาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นไม่ได้หรอกอย่างงู้นอย่างนี้แต่แปลกอาจารย์ดันชอบแล้วก็เป็นมาแล้วด้วยเป็นมาถึงทุกวันเนี่ยเนี่ยมีตั้ง170กว่าตอน อ่ะอาจารย์ก็มีความสุขในการจัดรายการไปเรื่อยๆนะก็พูดจริงๆนะสำหรับความคิดของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันท่านอาจารย์โอเนี่ยทั้งโดนเล่นงานโดนเจอมาเยอะเจอแบบแทบจะร้องไห้อ่ะแบบหมอดูรุ่นใหญ่มาแบบข่มอะไรเงี้ยจะเราชินซะแล้วเพราะว่าเรากลายเป็นหมอดูไปแล้วครับมันกลายร่างไปแล้วพี่น้องเอ๋ย มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเจอเยอะดีนะคะมันเป็นภูมิต้านทานนะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทำให้เราไม่กลัวครับนะเราไปทำงานเราไม่อยากเจอใครคนนึงเราไปเนี่ยเราเห็นเขาคุยเพื่อนๆไม่คุยกับเรานะไม่คุยกับเราสักคนไม่หมายถึงว่าให้เรานั่งเงียบอยู่คนเดียวแล้วเราก็ไปคุยกับทุกคนเนี่ยพอรู้สึกมันอึดอัดมากเลยนะนะครับแต่อาจารย์โอเนี่ยใช้วิธีเล่นมือถือค่ะทั้งวันเลยรอลูกค้าทั้งวันเลยอยู่ได้นะครับการเป็นหมอดูเนี่ยมันใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีคนอะไรมั่งตัดกำลังใจมั่งสารพัดครับแต่พอถึงเวลาที่เราจะขึ้นแล้วอะไรมันก็ห้ามไม่อยู่ครับผมพี่น้องเอ๋ยจะบอกอะไรให้การเป็นหมอดูเมื่อเป็นแล้วเป็นจนวันตายครับนะมันก็เป็นบางคนนะที่ว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่เป็นได้ทุกคนนะหมอดูเนี่ยครับนะมันใช่ปะก็ผมเคยมีนะคนที่เป็นหมอดูเนี่ยตอนที่ผมเป็นใหม่ๆผมเจอรู้จักหมอดูปรมาจารย์รุ่นนึงเขาเป็นระดับปรมาจารย์เขาแก่ผมเยอะว่างั้นเถอะแล้วเขาเรียนมาเยอะเสร็จแล้วสุดท้ายอ่ะทุกวันนี้เขากลายเป็นคนทำขนมปังไปแล้วเริ่มต้นเป็นหมอดูครับจะไม่สามารถอยู่ในวงหมอดูได้เพราะว่ามันหมอดูเนี่ยมันไม่มีเงินที่จะมาจุนเจือคือถ้าไม่ดังไม่รวยว่ากันดีกว่าใช่แล้วก็ไม่มีเขาเรียกสวัสดิการต่างๆมีแค่เพียงใจอย่างเดียวที่เป็นหมอดูได้อย่างเราก็ไม่มีนะประกันอะไรก็ไม่ได้ทำด้วยใช่เอาละครับสนใจดูดวงนะไม่มีสนใจดูดวงสอบถามท่านอาจารย์โอได้ที่0879184563นะครับและอาจารย์ท็อป0849266658นะครับลงณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอและมาแล้วหมอหลิน ID ไลน์ ID ไลน์ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์โอ0879184563 ID ไลน์โอสิริ15นะคะตัวเล็กนะคะ OHSIRI 15ค่ะโอสิริ15 FreshFacebook นะคะอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์นะคะอจุดโอสิริกรอภิรัตน์นั่นเองนะคะครับอาจารย์ท็อปยานอาจารย์ท็อปค่ะติดต่อได้ที่เบอร์0849266658นะคะครับเบอร์ID Facebook นะคะAJ Top 15ค่ะไม่ใช่ AJ Top ยานทิพย์อันนั้น Facebook นะคะอันนี้ ID Line นะคะ AJ Top 15นะคะตัวเล็กหมดเลยนะคะครับผมนะแล้วก็เอาล่ะนะสำหรับรายการในรอบนี้เราก็จะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เอาล่ะคืนนี้เราจะขอลาไปนะครับแล้วขอให้ท่านทุกคนโชคดีมีมันนี่ใช้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ